สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทางด้านปอด้วยสวัสดีพี่บีครับนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับแหมจะบอกคุณผู้ฟังอยู่เรื่อยเลยครับผมเนื่องจากติดไงคือเราก็เป็นดีเจด้วยเป็นอะไรด้วยเสียงหล่อด้วยเยอะเยอะครับช่วงนี้เยอะงานเข้าเยอะครับช่วงนี้ก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ FC Fever อย่างเป็นทางการใช่แล้วครับอยู่กับผมนะครับวีวีนะครับแล้วก็ทางด้านปอด้วยใช่แล้วครับนะครับก็เจอที่ไหนก็ทักทายพวกเราได้ใช่แล้วครับล่าสุดอันนี้เรื่องจริงเลยไปทานก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านแม่ค้าก็นั่งมองตอนแรกนึกว่าเอาล่ะมีเรื่องแล้วงานนี้นะครับที่ไหนได้เข้ามาทักว่าทักเนี่ยแหละพิธีกรรายการนี่แหละเฮ้ยเรื่องจริงเรื่องจริงแสดงว่ารายการของเราก็เริ่มแบบเรียกว่าอะไรนะมีหลายกลุ่มละนะครับอย่างกลุ่มแม่บ้านอะไรเงี้ยก็เริ่มสนใจเพื่อจะเป็นจังหวะที่แบบเปิดมาพอดีก็เจอพอดีแล้วก็ยังไงก็นะรายการของเราก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยถูกต้องครับนะครับตั้งแต่เด็กๆขึ้นไปก็สามารถชมได้ใช่แล้วครับผู้ใหญ่ก็ดูดีนะครับโดยเฉพาะคนที่รักฟุตบอลนี่โหเยี่ยมเลยใช่นะครับแล้ววันนี้ครับรายการของเราก็มีในส่วนของข่าวสารนะครับความเคลื่อนไหวของ3ทีมครับผมนะครับชลบุรีนะฮะถึงแม้ว่าจะจบฤดูกาลไปแล้วใช่แล้วนะครับได้รองแชมป์ไปแล้วนะครับแล้วก็พัทยายังมีลุ้นอยู่นะครับที่จะติดท็อป5ถูกต้องครับนะครับรวมถึงอีก1ทีมครับที่ต้องบอกว่าต้องเอาใจที่มีทั้งหมดในหัวใจนะครับผมเอาใจช่วยอย่างมากเลยรวมพลังกันช่วยใช่แล้วครับเสียชายเป็นอีกหนึ่งทีมที่เราห่วงมากที่สุดในตอนนี้ถูกต้องใช่แล้วครับนะครับก็3ทีมครับที่มีข่าวก็จะนำมาเสนอกันรวมถึงทีมชาติด้วยถูกต้องนะครับตอนนี้มีโปรแกรมรายการคิงคัพใช่ครับครั้งที่41แล้วนะครับก็ยาวนานมีมาฝากด้วยนะครับแล้วก็ท่านปอมีอะไรนะสัปดาห์นี้ไกด์ฟีเวอร์ไปคุยกับคนนี้กัปตันทีมกัปตันหน่อยสุพจน์วงหอยของศิราชาซูซูกิเอฟซีศิราชานี่เปลี่ยนกับตันบ่อยมากเลยนะใช่แล้วแรกๆนี่รู้สึกว่าจะเป็นใครนะทางด้านกองหลังชื่ออะไรนะสุจริตจันทกรจันทกรใช่ไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปตอนนี้เป็นสุพจน์วงหอยแล้วถูกต้องครับนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรคือจะไม่เปลี่ยนได้ไงสุจริตโดนใบแดงบ่อยไงก็อีแมตช์นึงพักประมาณนั้นเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่แหละฮะการ์ดฟีเวอร์นำไปรู้จักในส่วนของสุพจน์วงหอยด้วยใช่แล้วครับอายุไม่เยอะนะใช่แล้วอายุยังน้อยอยู่เลยครับนะครับแล้วก็รวมถึงมีอะไรนะที่ปอบอกอะไรนะมีแจกอะไรนะอ๋อพูดแจกปฏิทินด้วยนะที่ชงให้ขนาดนี้แล้วครับผมสำหรับแฟนๆรายการนะครับปฏิทินของสโมสรชลบุรีเอฟซีนะครับแจกง่ายๆเลยแจกง่ายๆเลยดูแล้วกันเดี๋ยวดูแล้วกันช่วงท้ายใช้รายการว่าจะมีเกมอะไรมาเล่นหรือว่าคือต้องดึงคนดูเนี่ยนะครับผมไปอยู่ช่วงท้ายก่อนช่วงแรกถ้าบอกเดี๋ยวท้ายเปลี่ยนช่องดีกว่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนได้ตอนนี้เลยยุ่งเปลี่ยนนะได้ใครเปลี่ยนขอให้ท้องเสียด้วยท้องเสียพักกันแป๊บนึงครับครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ FC Fever มาแล้วครับครับโอ้โหพี่แอฟเดี๋ยวนี้เป็นเท่าแก่แล้วนะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยเว้ยโอ้แน่นอนตีคนมารวยช่วยไม่ได้แล้วจีเปลี่ยนเมียด้วยเพราะเนี่ยโอ้ถามนี้งานเข้าเลยเนี่ยรถมันก็เก่าไปตามกาลเวลาตีเลยแต่สิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนนี่ก็คือเมียกับเคเบิลเนี่ยนะตีเคเบิลเนี่ยนะตียิ่งนานคุณภาพก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งปีใหม่รายการก็ถูกใจจริงๆบริการก็รวดเร็วขึ้นมากพนักงานก็มาแบบบริการกันเองเหมือนเมียที่บ้านเป๊ะเลยโอ้โหพูดเนี่ยคิดถึงเมียที่บ้านเลยเนี่ยกลับบ้านไปกอดเมียนอนดูเคเบิลดีกว่าบุหรี่เนี่ยอันตรายแล้วมันจะอันตรายมากถ้าลูกเรียนแบบนี่ลูกไปเรียนแบบแล้วดับเดี๋ยวบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆกันทุกที่อ่ะครับกลับเข้าสู่รายการ FC Fever ครับในช่วงแรกอย่างเป็นทางการครับผมช่วงที่เปิดหัวไปนะเหมือนออกแขกนี่ไม่นับนะครับเดี๋ยวมานับจริงๆคือช่วงนี้ใช่แล้วครับก็ช่วงแรกครับเดี๋ยวมาเปิดหัวรายการเรื่องของข่าวแล้วกันครับครับคือเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปหรือว่าในเทสต่อไปเนี่ยจะมีการเปลี่ยน
รูปแบบใหม่นะครับผมเดี๋ยวค่อยๆคิดไปคือตอนนี้ทำไปคิดไปใช่แล้วครับแต่ละเทปค่อยๆคิดกันไปนะฮะก็ขำๆกันไปครับรายการของเรานะครับแต่ซีเรียสนะนะครับแหมต้องบอกว่าเป็นรายการที่ตอนนี้มันเรตติ้งเยอะใช่แล้วเรตติ้งดีนะครับไม่แพ้เลยยานะโอ้โหเลยยาโคตรเข่านะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวข่าวแรกเดี๋ยวให้ปอเขานำเสนอหน่อยครับผมข่าวแรกเตรียมมาแล้วเกินอ่ะผมที่ชี้ยังตูดเป็ดนะฮะจัดเลยครับครับผมข่าวแรกนะฮะไปดูข่าวความเคลื่อนไหวของทัพโรมาฟ้าขาวจัดเลยครับพัทยายูไนเต็ดนะครับในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถึงแม้ว่าไม่มีแมตช์ทำการแข่งขันเพราะว่าช่วงเนี้ยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะไปรอเตะแมตช์สุดท้ายแมตช์เดียวถูกต้องนะฮะพบกับใครนะพบกับทางด้านเมืองทองยัง60นี่ยังคาใจอยู่เลยนะใน FA อันนี้เขาไปเล่นที่หนองปือแล้วเกมช่วงทาปลายเดือนนี้นะครับผมก็คือจะเปิดบ้านต้อนรับกำเย็นของเมืองทองยูไนเต็ดครับผมจัดไปครับไทยพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วสุดท้ายด้วยใช่แล้วครับซึ่งล่าสุดเนี่ยข่าวความเคลื่อนไหวนะครับก็ปล่อยนักเตะนะครับเดินทางกลับไปบ้านนะช่วงนี้ไม่ได้มีการซ้อมแต่อย่างใดนะครับจะเรียกกลับมาก็กลางสัปดาห์นี้ครับผมมารวมตัวซ้อมอีกครั้งนึงนะฮะก็ทางทีมงานของเราครับได้มีโอกาสเจอทางด้านของโค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลนะกุนซือคนเก่งของโรมาฟ้าขาวพัทยายูไนเต็ดนี่แหละก็เข้าไปพูดคุยหน่อยเกี่ยวกับว่าฤดูกาลนี้อนาคตของตนเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับพูดถึงผลงานแล้วเนี่ยถือว่าสนิทสะเดามากถ้าพูดกันแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องเดาอะไรเกมนี้ทางผู้บริหารคงต่อไปแล้วผลงานขนาดนี้นะครับมีลุ้นติดท็อป5ด้วยงบประมาณในการทำทีมต้องบอกว่าโอ้โหกระจิ้มหลิมถ้าเทียบกับทีมใหญ่ๆนะที่อยู่ในหัวตารางท็อป5นะครับครับผมพัทยาผมเชื่อว่าน่าจะน้อยที่สุดเลยครับผมนะครับแต่ผลงานคนละเรื่องครับอย่างที่บอกนะฮะคือมีเงินเหมือนกันเนี่ยบางทีมันการบริหารจัดการมันถูกต้องมันต้องอยู่ที่เรื่องของไอเดียเรื่องของมุมมองใช่แล้วครับอย่างที่ว่าสมมติให้เงินไปคนละร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมบางคนใช้ไม่เหมือนกันไงถูกต้องบางคนก็โอมเดียวซื้อร้อยหนึ่งหมดอ่ะหมดบางคนเอาไปลงทุนต่อยอดได้อีกเพิ่มไป200 300ก็ว่ากันไปนะครับเหมือนพัทยานะอันนี้เป็นทีมที่น่าชื่นชมมากมากครับผมนะครับจบยังโดยในเรื่องนี้ยังไม่หมดโดยในเรื่องนี้ครับหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างสวยหรูอย่างที่บอกไปครับสำหรับโค้ชหนุ่ยนะครับทำผลงานของพัทยาเนี่ยจากช่วงแรกที่เข้ามานะอยู่อันดับที่13 14นะช่วงเล็กแรกท้ายเลยนะแล้วเข้ามาเล็กที่2เนี่ยสรีสระตอนนี้อยู่อันดับที่6ของตารางครับต้องชื่นชมแกในการเลือกตัวนะดึงเข้ามาในเล็ก2อย่างพอวิโคโลอะไรพวกนี้นะใช่แล้วครับผมนะครับจุดประกายจากเขาเรียกว่าอะไรสิงมานะสำรองครับผมไม่ค่อยได้ลงBG อยู่ BG นะครับผมโดนดรอปซะเป็นส่วนใหญ่พออยู่พัทยาพอได้ลงปุ๊บสามประสานในแดนหน้าเลยนะพอเริ่มยิงได้เนี่ยครับผมความมั่นใจก็มาใช่ความกระหายในการอยากเล่นก็มาครับผมแล้วพอลงตัวดูดวิทาคามนะครับโอบาโตล่าโอ้โหฟิชเชอร์ลิงกันสามคนน่ะนัวเลยโยนแล้ววิ่งโยนแล้ววิ่งโยนมาที่บางทีกองหลังเอ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนบางทีอาศัยเขาเรียกว่ามาในเงามืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทะลุทะลวงไปได้ใช่แล้วครับผมฝีเท้าไม่ธรรมดาจริงครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยบอร์ดบริหารนะครับได้มีการค่อนข้างที่พอใจผลงานนะอย่างที่พี่วีบอกนะครับแล้วก็คนอื่นเขาก็บอกว่าอนาคตตอนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มมองถึงฤดูกาลหน้าแล้วว่าจะเตรียมทีมแล้วว่าจะใช้ยังไงนะครับซึ่งเจ้าตัวก็เผยกับทางทีมงานของเรานะครับว่าในตอนนี้อนาคตของตนเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วนะครับอย่างที่บอกไปคงจะต้องอยู่กับสโมสรต่อไปในฤดูกาลหน้าแหมไม่อยู่ผมเครื่องแล้วเนี่ยส่วนเรื่องของการเตรียมทีมนั้นนอกจากที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเนี่ยคุยกับนักเตะค่อนข้างที่จะได้สักพักนึงแล้วนะเพราะตั้งแต่เริ่มเล็กที่2มาเนี่ยก็อยู่กับทีมมาดูตลอดนะครับวางเทคนิควางโปรแกรมการฝึกซ้อมทำให้ผลงานของทีมเนี่ยดูดีแบบผิดหูผิดตาครับดีกว่าทีมหลายทีมแบบใหญ่ๆนะบางทีมเนี่ยที่น่าผิดหวังจริงกับงบประมาณทำทีมได้เยอะแล้วก็ทำออกมาเนี่ยได้ดูว่าไม่น่าพอใจเท่าไหร่ครับแต่ครับผมโดยเรื่องนี้เจ้าตัวก็บอกว่าการเตรียมทีมเชื่อว่านักเตะชุดเนี้ยของทีมนะครับจะเป็นกำลังหลักต่อไปได้ในอนาคตเพราะว่าดูจากระบบการเล่นแล้วพูดถึงสรีระของนักเตะทุกๆอย่างเนี่ยเชื่อว่ามีโอกาสพัฒนาถือว่าเป็นแกนหลักได้ส่วนนักเตะต่างชาติที่ตอนนี้ในเรื่องของโควต้าที่เราทราบกันว่ายังไงเอ๊ะยังไม่สรุปลง5ยังไม่จบ5ลง3หรือว่ายังไงเนี่ยเขาบอกต้องรอสรุปก่อนนะครับผมแล้วก็จะดูอีกทีว่านักเตะที่จะเซ็นเข้ามาเพิ่มเติมไม่เกินสิ้นเดือนนี้น่าจะมีข้อสรุปเรื่องนี้เพราะว่าคือบางทีมันค้างคาแบบนี้นะครับครับผมแต่ละทีมันเตรียมตัวไม่ถูกครับใช่ไหมบางคนเอ๊ะจะเอางบประมาณไปซื้อผู้เล่นต่างชาติหรือจะซื้อผู้เล่นในเอเชียดีคือบางทีมันก็คุมเครือเหมือนกันครับผมก็ต้องรอสิ้นเดือนนี้ครับยังไงน่าจะมีบทสรุปเพราะว่าแหมถ้าปล่อยช้าไปผมว่าโดน
และหลายทีมลุมด่าเละแน่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้ายิ่งช้าเนี่ยการเตรียมทีมก็ยิ่งน้อยลงการวางแผนในการดึงนักเตะเนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงไปด้วยนะครับเรื่องนี้โค้ชหนุ่ยก็กล่าวสั้นๆเท่านี้นะครับว่านักเตะต่างชาติเราต้องดูก่อนว่ายังไงกดยังไงนั่นเองครับนี่ก็เป็นทางไลน์โค้ชหนุ่ยที่บอกมาแต่จริงๆแล้วถ้าดูพัทยานะเสริมไม่ต้องเยอะฮะถูกต้องเพราะว่าในทีมมันการกลมเกลียวการเล่นเป็นทีมเนี่ยระบบทีมดีมากนะพัทยาถ้าเกิดนักเตะไม่นับแมตช์ที่แพ้เมืองทองในรายการเอฟเอนะนะครับอันนั้นพลาดใช่ก็คือค่อนข้างที่จะผมว่าเก่งไปก็เลยทำให้พลาดไปหน่อยครับผมว่านักเตะพัทยาถ้าเกิดฟิตนะไม่ต้องเอาใครหรอกเอาแค่ตัวที่มีอยู่อะแล้วแบบไม่เจ็บนะแม่ยากอะที่จะชนะเขาอะทั้งต่างชาติทั้งกองกลางทั้งของไทยเองนะครับอ่ะมาดูในส่วนของทางด้านตัวนักเตะมากดีกว่าทางด้านตัวนักเตะนะครับก็ในลายของฮิโรยุกิยามาโมโตะนะครับที่เราทราบกันว่าตอนนี้ก็โบกมือลาทางฝั่งพัทยาเรียบร้อยแล้วก็สโมสรที่ได้ตัวไปก็ทางด้านของพลังเอ็มโอสถสภาเอ็ม150สระบุรีแมชื่อยาวมากครับผมโดยเรื่องนี้นะครับมีการเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรโอสถสภาว่ายินดีต้อนรับนะครับนักเตะใหม่ฮิโรยุกินะครับยามาโมโตะแบบตัวหนังสือใหญ่เลยนะในหน้าเว็บเขานะครับแล้วก็ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรนะครับหลังจากที่บอร์ดบริหารนะครับตกลงเซ็นสัญญากับทางด้านของยามาโมโตะเนี่ยเป็นเวลา1ปีต้องบอกว่ายามาโมโตะเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะถึงแม้จะเล่นตำแหน่งของกองหลังแล้วก็สโมสรที่เคยอยู่เนี่ยก็มีทางด้านของในไทยนะก็ปีที่2553นะครับอยู่กับสโมสรทางด้านทีเทียมพิจิตรแล้วก็ฤดูกาลนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่กับพัทยาของเราแล้วก็ฤดูกาลต่อไปก็จะไปอยู่กับทางด้านของM50 สระบุรีก็โอสถสภานั่นเองครับนี่ก็เป็นข่าวของพัทยาครับผมไปต่อกันที่ข่าวของศรีราชาซูซูกิ FC กันบ้างดีกว่าครับตั้งแต่หัวรายการแล้วที่พี่มีบอกว่าต้องช่วยกันลุ้นต้องช่วยกันเชียร์นะทั้งหมดดวงใจครับถูกต้องเพราะว่าเป็นทีม1ใน3ทีมในจังหวัดชลบุรีที่อาการน่าเป็นห่วงมากครับตอนนี้ก็อยู่ท้ายตารางด้วยนะฮะถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมเหลืออีก2เกมที่ต้องบุกไปเยือนทางด้านของเมืองทองครับผมรวมถึงแมตช์ชิชิตาที่ต้องมาเล่นกลับมาเล่นในบ้านนะและสุดท้ายในวันที่28มกราคมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านสโมสรราชนาวีสโมสรนะชื่อก็อย่างที่บอกไปผมว่าน่าจะมีลุ้นน่ะถ้าเกิดเอาชนะหรือว่าเสมอเมืองทองได้แต่ผมว่าทางที่ดีต้องชนะนะต้องชนะเสมอไม่ได้ครับเสมอไม่ทันต้องชนะ2แมตช์ที่เหลือนะครับแล้วก็ไปลุ้นทีมอย่าง SCG ราชนาวีนะหรือแม้กระทั่งทีมอย่างที่ร่วมสายยังข้างล่างนะครับให้สะดุดด้วยใช่ทีที่ทางหน้า TTM ทางหน้าของ TOT โอ้โหเยอะผมว่ายังไงต้องให้ทุกอย่างเป็นใจนะซึ่งข่าวในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไว้ว่าทางสโมสรอยุธยา FC ทีมอันดับ4นะครับจากดิวิชั่น2ลีกภูมิภาคโซนภาคตะวันภาคกลางและภาคตะวันออกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมต้องการที่จะดึงทางด้านของโค้ชแดงทรงยุทธกลิ่นศรีสุขนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าโค้ชแดงเนี่ยเพิ่งเข้ามารับเป็นกุนซือขัดตาทับนะเพราะว่ามาแทนทางด้านของโค้ชโอ่งที่เพิ่งประกาศออกไปลาออกไปเมื่อเกมที่ผ่านมาแต่โค้ชแดงก็เป็นทีมงานอยู่แล้วนะถูกต้องนะครับเป็นทีมงานโค้ชโอ่งอยู่แล้วครับผมซึ่งเราก็มีโอกาสได้คุยกับโค้ชแดงนะซึ่งก็มีการเปิดเผยมาว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้หรือว่าจะสนที่ย้ายไปคุมทางด้านของอยุธยาจริงๆหรือเปล่าครับนะครับผมซึ่งเรื่องนี้โค้ชแดงก็กล่าวกับเราแบบสั้นๆนะครับว่าเรื่องข่าวที่ออกมาเนี่ยตนทราบแล้วแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทางสโมสรอยุธยานะครับติดต่อมาจริงๆเวลานี้คงให้คำตอบอะไรไม่ได้มากเพราะต้องรอดูความชัดเจนในฤดูกาลนี้ก่อนว่าศรีราชาจะหล่นลงไปเล่นดีหนึ่งไหมหรือว่ารอดอยู่ในไทยลีกต่อไปนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าตนเนี่ยต้องรอความเห็นจากทางผู้ใหญ่ทางบอร์ดบริหารก่อนว่าเอ๊ะให้ไปไหมตัวนี้ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่นะครับตรงนี้โค้แดงก็กล่าวทิ้งท้ายนะครับสำหรับโปรแกรมที่เหลืออย่างที่บอกไปศรีราชานะครับต้องออกไปเยือนทางด้านของเมืองทองนะครับในวันที่24มกราคมครับแมตช์นี้เลื่อนมานะใช่แล้วนะครับแล้วก็28มกราคมจะพบกันทางด้านของราชนาวีสโมสรนะครับผมว่าอีก2เกมเนี่ยต้องไปช่วยเชียร์กันเยอะนะผมก็เอาใจช่วยนะเพราะไม่อยากให้ตกชั้นจะคิดว่าตกชั้นไปปีเดียวแล้วได้ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างยากเลยทีเดียวคือตอนนี้โอกาสยังมีอยู่นะครับสำหรับศรีราชาก็
ยังไม่ตกชั้น 100% นะนะแต่อย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ขาข้างเนี่ยตกไป D1 แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นก็อีกขาข้างนึงที่เหลืออีก 50% ที่เหลือเนี่ยต้องภาวนาครับให้ชนะเมืองทองนะทีนี้จะบอกว่าตอนนี้นะครับเมืองทองเนี่ยใจไม่อยู่เนื้อตัวแล้วถูกต้องนะครับเขามีแพลนที่จะเตรียมทีมฤดูกาลที่จะถึงต่อไปแล้วใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับแมตช์นี้แหละเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยของศรีราชาครับผมนะครับที่จะมารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวนะแล้วบุกไปชนะเมืองทองให้ได้ครับผมถ้าชนะเมืองทองได้นะครับแมตช์ที่เจอราชนาวีในบ้านเนี่ยผมว่าสบายๆสนุกอ่ะจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าต้องไปหวังทีมอย่าง SCG นะครับผมทีมอย่าง TOT อย่างเงี้ยนะฮะให้สะดุดด้วยใช่แล้วนะครับเพราะว่าศรีสะเกษนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วเขารอดไปแล้วศรีสะเกษเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะว่าแข่งจบเนี่ยมีอยู่39แต้มยังไงก็คือท้ายตารางเนี่ยทำแต้มไม่ทันอยู่แล้วครับผมนะครับก็ต้องหวังเลยครับนะฮะให้ SCG เนี่ยแพ้ด้วยครับผมนะครับก็ต้องติดตามกันครับสำหรับทางด้านศรีราชานะครับแต่ต้องบอกว่าเกมระหว่าง TOT กับ SCG ที่จะมีขึ้นในวันที่22มกราคมนี้ครับผมนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสุดมันเหมือนกันสุดมันนะครับต้องศรีราชาเนี่ยเอาง่ายๆต้องลุ้นคู่นี้นะฮะอย่างน้อยเนี่ยนะถ้า2ทีมนี้มีผลเสมอกันเนี่ยครับผมจะค่อนข้างที่จะเป็นผลดีนะแต่ถ้าสมมติว่ากรณีที่ทาง SCG ชนะเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยนะครับหรือว่า TOT ชนะนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันใช่แล้วครับเสมอกันดีที่สุดครับแล้วก็ภาวนาให้เราชนะให้ได้ถูกต้องครับนะครับนี่ก็เป็นส่วนของทางด้านศรีราชาที่จะมาฝากกันไปดูของพี่บีกันบ้างดีกว่ากับข่าวของฉลามชนชลบุรี FC นะครับที่สัปดาห์นี้เราก็เอาทั้งข่าวที่ผ่านมาแล้วนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงรวมไปถึงข่าวที่ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตวันนี้เลยนะก็มีมาฝากกันเดี๋ยวไปดูกับพี่วีแล้วกันว่ามีข่าวอะไรบ้างนะครับสำหรับชลบุรีอู้เยอะเลยเนี่ยครับผมนะครับก็อย่างข่าวแรกนะครับในส่วนของคาซุโตะคูชิดะล่าสุดพอเดินทางกลับบ้านใช่ไหมช่วงปีใหม่ใช่แล้วนะครับพักผ่อนไปใช้เงินอ่ะใช้เงินมากคู่นี้ใช้เงินเลยนะอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่านะครับเพราะว่าสโมสรดูแลดีไม่รู้จะใช้ทำไมครับผมนะครับไปเดินอยู่เซ็นทรัลบ่อยๆนะก็เจอประจำเลยนะครับก็ล่าสุดเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่น